ราจะบอกว่าวันนี้เราจะถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิตอลอ่ะมันมาค่อนข้างที่จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่อยู่คือรอถุงมือเนี่ยแต่งหน้าแต่งผมเสร็จแล้วยังไม่ได้โอ้ยมาสั่งเยอะมากเหนื่อยเนี่ยมันเหนื่อยขนาดนี้โปรดักชั่นใหญ่มากทุกคนต้องกรี๊ดเหมือนได้วันเกิดตัวเองครั้งแรกคุณจอมวันนี้อัดสองกล้องด้วยคือกล้อง YouTube กับกล้อง TikTok ก็เลยอาจจะแบบมองสายตาปุ๊บปุ๊บปั๊บนิดนึงนะแต่ว่าลุคเบิร์ธเดย์วันเกิดปีนี้คือบุญเตรียมไว้2ลุคนี่คือลุคแรกที่แบบเป็นเรฟเฟอเรนซ์อยากได้เลยปึ้งคือมันเป็นลุคที่เห็นแล้วรู้สึกว่าเออมาดูธรรมดาง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ของเราจะมีถือเค้กด้วยก็คือจะมีหูฟังที่เป็นหูฟังแบบคลาสสิกสมัยก่อนแว่นตาดำมงกุฎซึ่งแว่นตาดำมีแล้วมงกุฎมีแล้วหูฟังอ่ะอันนี้สั่งมาแล้วแล้วก็ถุงมือคือถุงมือจะบอกให้นะว่าบุ้มสั่งมาแล้วนั่งบอกกำลังมาส่งเนี่ยคือวินาทีสุดท้ายคือถ้าไม่ส่งก็ไม่ทันแล้วเพราะวันนี้คือวันที่5มกราคมแล้วพรุ่งนี้คือวันเกิดบูมทุกคนวันที่6มกราวันที่6มกราก็เลยได้เป็นชุดนี้ส่วนชุดน่ะเราจะไม่ได้ใส่ชุดผู้หญิงแบบนี้บูมก็เลยพยายามหาเสื้อขาวที่มันดูมีดีเทลดูมีอะไรเงี้ยมาซึ่งได้มาประมาณ2ตัวบูมซื้อมาแล้วเดี๋ยวบูมยืนให้ดูแล้วก็ได้อีกลุคนึงมาด้วยซึ่งอีกลุคนึงเป็นลุคสำรองที่โบชอบมากๆแต่ว่าสุดท้ายก็แบบบูมคิดว่าน่าจะจบที่ลุคนี้เพราะบูมตั้งใจลุคนี้และชอบลุคนี้มากกว่าด้วยความที่บูมไม่รู้ว่าแบบอันไหนมันจะเข้าไปเลือกกับเพื่อนนี่คือตัวแรกเป็นเสื้อมีแขนเป็นตุ๊กตาแบบวินเทจหน่อยแล้วก็คอมันจะแบบเซอร์ไม่ตั้งใจอ่ะมันดูเข้ากับลุคนี้ดีนี่ตัวแรกแล้วก็ตัวที่2จะเป็นแขนสั้นเลยเพราะว่าติดแขนสั้นไว้กลัวว่าจะแบบว่าถ้าใส่แขนยาวอันนั้นมันเป็นแขนยาวกลัวว่าจะใส่ถุงมือแล้วมันไม่เห็นอะไรเงี้ยก็เลยเอาตัวนี้แขนสั้นแต่ว่าสไตล์เสื้อก็จะเป็นเสื้อคลุมๆเซอร์ๆเหมือนเดิมแล้วคอไม่ได้เป็นกระดุมเหมือนเดิมนี่เห็นไหมแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดสีฟ้าที่ได้มาในร้านเดียวกันคือตอนแรกไม่รู้ว่าลุคนี้จะสำเร็จไหมก็เลยสำรองลุคนี้ไว้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะมันเป็นชุดแบบคือตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตากระเบื้องอ่ะใช่ไหมเออคือตุ๊กตากระเบื้องอ่ะคือชุดนี้ก็ได้แต่ว่าคิดว่าน่าจะจบที่ลุคนี้อันนี้ก็เลยเดี๋ยวเก็บไว้งานอื่นซึ่งเท่าที่ดูลุคนะอันเนี้ยไม่ได้แต่งหน้าอะไรเยอะเลยจะเป็นใส่ฟอร์ธรรมดาธรรมดาแก้มแดงแล้วก็ปากสีน้ำตาลนูนดูเป็นสไตล์แบบบูมิบูมากก็คือง่ายๆงานผิวๆอะไรอย่างงี้เพลนเพนอะไรมาลองดูกันไปก่อนเดี๋ยวหน้าแบบเพิ่งไปทำหน้ามาด้วยหน้ามันยังแบบเป็นแผลเป็นรอยอยู่แต่ไม่เป็นไรจะทำให้ดีที่สุดเพราะว่าไม่ทำวันนี้ก็ไม่ทันแล้วถ้าลองพื้นขึ้นกล้องงานปกปิดก็คือต้องอันนี้เท่านั้นเลยR'Oreal ใช้เป็น 101.5 อันนี้ที่เป็นสุดข้าวมากเพราะยังไม่ได้กินข้าวเลยตอนนี้กี่โมง 11:33 ช่วงนี้มีคำว่าไดเอทเพราะว่าคือปีนี้จัดวันเกิดใหญ่เลยก็ไม่ได้เชิงวันเกิดหรอกแต่ว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือวันเกิดวันที่6แต่ว่าวันที่6ที่เราจะจัดวันเกิดมันไม่ได้ก็เลยไปจัดวันที่7ก็เลยเป็นการรวมเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยไปปาร์ตี้ด้วยแล้วก็พ่อแม่ด้วยทุกคนไปหมดเห็นปะคือ R'Oreal อ่ะกิบเลยอ่ะแค่หายไปเลยคิดว่าตอนนี้เป็นฝรั่งคือตรงหน้าต้องชัดแล้วผมยาวเลยปะและพาเลทที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือเรียวพาดลืมหน้าวันนี้ขอพึ่งเราจะบอกว่าวันนี้เราจะถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิตอลแต่แนนกล้องดิจิตอลที่เพิ่งซื้อมาแล้วก็คือใช้ถ่ายรูปไปแค่2เซตแค่นั้นอ่ะก็เลยวันนี้จะใช้กล้องตัวนี้เพราะว่าอยากให้มันมีความแบบคลาสสิกเหมือนรูปที่ได้มาเลยก็คือจะบอกว่าเบิร์ธเดย์ปีเนี้ยเป็นปีที่ใหญ่มากแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าคิดมานานมากแบบโอ๊ยไม่อยากให้ถึงวันเกิดเลยเพราะทุกคนอาจจะแบบว่าอาจจะยังไม่รู้นะว่าจริงๆคือบูมอ่ะ30ละคือทุกคนปีนี้บูม30แล้วอ่ะไม่อยากพูดหน่อยนะจีแก้ววันนี้จะใช้2สีนี้ให้มันมีความชัดๆเด่นๆขึ้นมาหน่อยคือเล็บเขาจะปัดแก้มต่ำๆตรงนี้เลยอ่ะคือแบบฝรั่งหนาวๆเลยแต่คือบูมอยากให้มันมีสีแดงขึ้นมานิดนึงเพิ่มความแดงหน่อยคือแดงไปไหมคือของจริงอ่ะก็แดงอยู่แล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวก่อนแล้วบูมอยากทำอะไรรู้ไหมทำกะเห็นว่ามีกากมันน่ารักเนาะคราวที่แล้วว่าทำกากวันคิดมากน่ารักมากคือถ้าแต่งหน้าถ่ายรูปอะแต่งทุกอย่างให้เกินกว่าชีวิตจริงเพราะว่าเวลาขึ้นกล้องไม่งั้นมันไม่เห็นแต่งหน้าถ่ายรูปถ่ายคลิปคือต้องแบบเห็นชีวิตจริงแล้วแบบโอ้โหจมูกมาแล้วใช่ทีมแปรงปัดเกลือแปรงแต่ดำหัวไปไหนคือแห้งพอดีอะกว่าจะแบบได้แปรงอะคือเราต้องมีแปรงอย่างเงี้ยไว้เวลาเคลียร์ขนตาขนคิ้วอะไรเงี้ยมีประโยชน์มากปัดนิดนึงแบบไม่ได้ตั้งใจคือลืมบอกตาไปเลยอะปัดขนตาแล้วมาลงตาตรงคิ้วนี่คือจะใช้สีสว่างใช้ดูเป็นแบบฝรั่งเพราะว่าฝรั่งเขาจะดูโหนกคิ้วสูงใช่ปะแล้วก็ชมพูอ่อนนิดนึงดูโฉมทัดดีนิดนึงกินใต้ตาเขาเป็นไงนะ
เขาใส่แว่นลืมทำไมอ่ะเขาผมน้ำตาลเฮ้ยผมคล้ายๆบุ้มเลยแต่ว่าคิวเขาค่อนข้างเข้มกว่าผมนิดนึงคิวไม่คมเนาะคิวแบบฟูๆธรรมดาจริงๆหัวคิวเขาไม่ได้ฟูแต่ขอฟูแล้วกันต้องหาคิวตกๆด้วยนะคิวสีปากเขาช่ำเป็นนูดน้ำตาลช่ำงั้นลง120กันเลยฮะน้ำตาลที่ใช่อันนั้นเป็นหิวข้าวนะเห็นน้ำจิ้มเลยแต่คือตรงในปากเขาตรงเนี้ยจะเป็นชมพูนิดนึงชมพูจะใช้35ทุกคนข้างในนิดเดียวและความฉ่ำน้ำตาลตอนนี้ก็ต้องให้เขาแหละคลิกลาวาลิฟต์ที่ฉ่ำมากเลยอ่ะสีเหมือนมากตอนนี้มันไม่เหมือนที่ปากเหมือนมาก เติมนิดเติมหน่อยไปเราจะไปแต่งตัวแล้วก็ถ่ายรูปลูกนี้โอเคลืมไปเลยว่ายังไม่ได้เซ็นผมเฮ้ยวุ้ยอินเนอร์มาเช็คของไงดีของเขาคือลวกไปไม่ลวกเนาะโอเคจบของเราแค่นี้ก็พอแล้วก็เราจะใส่มุงไงใส่คราวนี่แล้วก็ลงเหมือนว่าคือไปกินข้าวมาแล้วแต่ว่าถุงมือยังไม่มาเลยอ่ะคือตอนนี้ขาดถุงมือก็เลยพยายามเซ็ตฉากเซ็ตอะไรรอก่อนอันนี้เป็นฉากขาวเพราะกำแพงบ้านเรามันเป็นแบบไม่ได้เป็นขาวล้วนนะมันเป็นผนังลูกฝากอ่ะก็เลยจะเอาให้มันขาวเรียบๆแล้วก็โปรเจคเตอร์เดี๋ยวเอามาดูเล่นเลยดีกว่าจำหน้ารอบ2แล้วเนี่ยเช็ดผมแล้วอะไรแล้วถุงมือก็ยังไม่มาทุกคนถ้าทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะนะชุดตอนนี้กำลังเตรียมชุดใครจะเตรียมกำลังเตรียมชุดถ้าใครจะเชื่อความแม่ทุนหงอายุมากละโอ้ไม่ได้ใช้หูฟังชิบๆแบบนี้มาแล้วนะเป็นมาโอ้ชุดมาปุ๊บแล้วก็ชูเฮ้ยเหมือนเล็บมากขออนุญาตเติมปากช็อกโกแลตกันตึ๊ดเป็นช็อกโกแลตเลยไปมือจะมาไหมวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูข้างล่างที่เขากำลังตัดงานคลิปนี่งานฟงฟิงอันนี้คือจะตัดไอ้ผงอันนี้สำหรับคลิปมีเค้กทุกคนเป็นเค้ก2ชั้นคือจะเอามาถือถ่ายอันนี้งานรูปกับงานคลิปทั้งคู่เลยนี่เวอร์มากสีทองแล้วก็ซื้อเทียนมา 2-3 เซต มันวุ่นวายมากค่อนข้างที่จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่อยู่คือเห็นว่าคิดว่าคนส่งมันคือรอถุงมือเนี่ยแต่งหน้าแต่งผมเสร็จแล้วฉันยังต้องรออีกนานถ้าลูกพ่อนี่จ้าถุงมือวันนี้รอทั้งวันเพื่อถุงมืออันเดียวมาเลยถ่ายงานกันสักทีตอนนี้กี่โมงให้ดูเลย5โมงครึ่งแต่งหน้าแล้วแหละกี่โมงนะ1โมงได้เขาจะรู้ไหมว่าเรารอขนาดนี้มีคน4คนนั่งรอถุงมืออย่างเดียวสิ่งที่ต้องการมาดีแค่นี้เลยมา A few moments later เหมือนเล็บยาแฮไปถ่ายแลบแล้วก็เล็บเล็บกระจายวันนี้ใช้เป็นนี่ IXY 31Sลูกปิดลงแอร์โอ้ยมันสั่งเยอะมากหนูอายุ30แล้วเทค3นะมือตีโอ้ยแค่มือหนูได้เลยแค่แบบที่สุดยิงต่อยิงแย่หรอยิงแบบ
แล้วก็เราเจอช็อตที่สวยมุมกล้องเล่นแล้วมุมกล้องเล่นแล้วมาอีนิดนึงอีนิดนึงใส่ไหมเนี่ยมันเหนื่อยแต่เนี่ยชั้นใหญ่มาทุกคนทั้งกรี๊ดมาเกิดปีนี้ค่อนข้างทุกคนตั้งแต่11โมงเช้าตอนนี้คือ2ทุ่มลุกวันที่30 คือปีนี้เป็นปีที่แบบบูมอ่ะจะเปลี่ยนตัวเลขข้างหน้าจากอายุ29เป็นอายุ30ซึ่งเป็นปีที่น้อยมากหมายถึงว่าชีวิตอะดีแต่ว่าน้อยกับแบบว่าอุ๊ยจะ30แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าบูมมีเป้าหมายชีวิตไว้เหมือนกันว่าคือถ้าบูมอายุ30บูมอยากมีทุกอย่างก่อนอายุ30ทุกอย่างคือมีบ้านมีรถมีของที่อยากได้มีแบบมีเงินหรือว่าเติมเต็มชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยก็ตอนเนี้ย30มีทุกอย่างเกินด้วยนั่นแหละก็คิดว่าก็ขอบคุณตัวเองเหมือนกันที่เก่งมากแล้วก็ตั้งใจมากๆขยันกระเสือกกระสนกระตือรือร้นจนแบบตัวเองมีทุกอย่างอย่างที่คิดตั้งเป้าไว้30ปีนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เป้าหมายของบูมต่อไปก็คือคงจะเป็นแบบอีก5ปีข้างหน้าก็คือ35สิ่งที่เราอยากมีอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็นแล้วแหละอย่างเช่นแบบมีรถมีบ้านพอมีหมดแล้วแต่อาจจะเป็นแบบว่าอยากมีรถที่เป็นรถในฝันแทนบ้านที่เป็นบ้านในฝันแทนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมเงินที่มีแบบสามารถใช้ได้แบบไม่ต้องคิดไม่ต้องดูตัวเลขในบัญชีแทนอะไรอย่างเงี้ยอีก5ปีข้างหน้าแล้วก็อาจจะมีธุรกิจที่ตัวเองอยากมีและอยากให้ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็บอกลาอายุ29วันนี้ก็คือจะเป็นวันที่อายุ29ครั้งสุดท้ายของบูมนะครับทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะ30แล้วก็แก่แล้วเนาะโตแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบแต่ก่อนตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าคนที่30คือคนโตมากผู้ใหญ่มากพอตัวเอง30จริงๆก็รู้สึกว่าแบบก็โตมากเหมือนกันแต่ว่าก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่เยอะอย่างเช่นมีความแบบว่าสนุกกับชีวิตแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนเพิ่งเริ่มต้นขึ้นในวัย30จริงๆอันเนี้ยจากความรู้สึกนะเหมือนแบบอะไรหลายๆอย่างก็กำลังจะเริ่มในวัย30ขึ้นมาอะไรเงี้ยตอนนี้ผมอายุ30แล้วมันเหมือนรู้สึกว่าเป็นก้าวอีกขั้นหนึ่งชีวิตต้องจริงจังขึ้นอีกขั้นหนึ่งเราต้องขยันขึ้นอีกขั้นหนึ่งเราต้องเต็มที่ขึ้นอีกขั้นหนึ่งเราต้องมีมากกว่านี้อีกหลายๆขั้นเลยอะไรเงี้ยทุกคนก็โอเค30แล้วบัดดีอายุ30แล้วก็บ๊ายบายอายุ29นะครับทุกคนขอบคุณทุกคนเลยที่ผ่านมาตลอดชีวิตที่ผ่านมาที่ทำให้บูมเป็นทุกวันนี้ไม่ว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆหรือว่ามีส่วนร่วมเยอะๆแล้วก็เพื่อนเพื่อนอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในชีวิตบูมที่แบบเข้ามาแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้นซัพพอร์ตกันไปกันมาอะไรเงี้ยก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาของชีวิตบูมแทบไม่มีช่วงเวลาแย่ๆให้แบบว่าน่าจดจำเลยส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่เรื่องดีๆคนดีๆเพื่อนดีๆทุกอย่างดีๆหมดเลยอะไรเงี้ยก็หวังว่าหลังจากนี้มันก็คือจะเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจทำลุคแบบจัดเต็มมีเบิร์ธเดย์มีคอนเซปต์มีนู่นนี่นั่นอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าจะได้จดจำแล้วก็เก็บไว้เป็นความทรงจำก็ขอบคุณทีมงานวันนี้ด้วยที่แบบทุกคนสู้มาตั้งแต่11โมงใช่ไหมแล้วก็มารอชุดรอถุงมือมาตอน5โมงเย็นแล้วก็ได้ถ่ายจริงๆประมาณ5โมงครึ่งยาวมาจน2ทุ่มทั้งรูปทั้งคลิปคือจัดเต็มมาทุกคนจะขึ้นให้ดูตอนถ่ายคลิปด้วยว่าที่ลำทำวันนี้ทั้งรูปทั้งคลิปมีอะไรบ้างอย่างนี้ทุกคนก็หลังจากนี้รอดูกันว่าชีวิตบูมมุมจะเป็นยังไงวันนี้วันที่ถ่ายคือวันที่5มกราคม30จริงๆก็คือเที่ยงคืนวันนี้6มกราคมไปกันเถอะไปใช้ชีวิตแบบอายุ30กันเถอะทุกคนบ๊ายบาย Bacardi like it's your birthday, and you know we don't get.